างวุฒิสภาก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมันขัดมันเป็นการใช้คำว่าอะไรนะเหมือนกับจูงใจไหมให้เลือกตั้งไหมนะครับผมบอกไม่ใช่ครับนี่มันผ่านพ้นการเลือกตั้งมานานแล้วนี่คือการทำนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนครับทุกพรรคการเมืองก็มีนโยบายลักษณะนี้นะครับถ้าถามว่านโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเป็นการใช้เขาใช้คำในสภาว่าเป็นการจูงใจอ่ะเหมือนซื้อเสียงอ่ะนะครับก็ต้องถามกลับว่าแล้วนโยบายอย่างเช่นบัตรคนจนเป็นการเติมเงินให้ประชาชนหรือเปล่านโยบายอย่างเช่นการเพิ่มเงินสวัสดิการผู้สูงอายุเนี้ยเป็นการเติมเงินให้ประชาชนหรือไม่มันก็ไม่ต่างกันครับมันก็เป็นกลไกลักษณะเดียวกันแต่ว่านี่คือแนวนโยบายที่แต่ละพรรคมีซึ่งต้องขอบพระคุณนะครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีความเข้าใจแล้วก็ได้เคยได้แถลงชี้แจงแล้วว่ามันเป็นไปตามกรอบของกฎหมายเพราะนี่คือนโยบายรัฐและได้รับการendorse ได้รับการประทับตามาโดยประชาชนระดับหนึ่งเข้าสู่รัฐสภาในการแถลงนโยบายก็เท่ากับกระบวนการครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเองก็มีภาระหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับที่เราจะต้องเดินหน้านโยบายให้สำเร็จรายละเอียดมันไม่มีนโยบายไหนที่มันแน่นอนครับเวลาดำเนินการจริงเนี่ยหากมีจุดที่มันจำเป็นจะต้องปรับแก้เพื่อให้นโยบายมันเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและสามารถเดินหน้าได้เนี่ยนะครับมันก็มีความจำเป็นนะครับมันก็ต้องทำครับยังใช่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ต่อตั้งอยู่ไม่เลื่อนครับ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 มีการพูดคุยกันตลอดครับท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดคุยกับทางคณะรัฐมนตรีที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาลโดยตลอดอยู่แล้วนะครับก็ทุกคนรับทราบความเคลื่อนไหวความคืบหน้าของโครงการครับก็ร่วมกันสนับสนุนครับ